วัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้ผมและคุณนาตาลีครับจะพาคุณผู้ชมไปเดินเที่ยวและก็หาอาหารเช้าอร่อยๆกินกันที่ Surfers Paradise จากนั้นครับจะพาไปเดินเที่ยวเล่นกันต่อที่ Sea World จะมีสัตว์อะไรให้เราได้ดูกันบ้างนะครับมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างเดี๋ยวกลับมาพบกันครับจะบอกให้ว่าแบบเป็นอาหารเช้าที่แบบครั้งแรกที่ตื่นเต้นอ่ะโอ้โหไม่อ้วนแน่นอนอ่ะอร่อยไหมมันแบบโอ้โหขนลุกอร่อยอ่ะมันเหมือนเวลามันว่ายน้ำเนี่ยเหมือนมันบินนะไม่เคยเป็นขึ้นสวยขนาดนี้นะในชีวิตเห็นใต้แบบใต้น้ำที่มันแบบว่ายดูชิลเหมือนปลาใช่ไหมเอาอึ๊ะอึ๊ะอึ๊ะผมขึ้นหลายทีแล้วเคยขึ้นนานไปแล้วจำไม่ได้เป็นทัวร์ที่ค่อนข้างรีแลกซ์มากเลยหนาวตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ Surfer Paradise ครับสวรรค์ของนักโต้คลื่น wow. ที่ Gold Coast Australia วันนี้นะฮะเวลาตอนนี้คือ10โมงครึ่งช่วงเช้าครับซึ่งก็ยังไม่ถึงเวลาที่คลื่นอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่มันจะเหมาะที่จะเล่นนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเขามักจะมาพักผ่อนแล้วก็นอนชิลๆอาบแดดกันที่นี่อุณหภูมิที่นี่นะครับณตอนนี้นะครับ10โมงครึ่ง16องศาเซลเซียสนะฮะจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไม16องศาเซลเซียสผมไม่ต้องใส่แจ็คเก็ตแค่สเวตเตอร์เอามาคุมๆนี่เอาอยู่เหรอคือที่นี่ครับGold Coastเนี่ยมีชื่อเหมือนกับนิคเนมของเขาว่า Sunshine State แปลว่าแบบโอ้โหแบบสว่างมากพระอาทิตย์แบบรุนแรงมากนะฮะดังนั้นเนี่ยพอเราอยู่กลางแดดเนี่ยครับ16องศานี่คือจริงๆถอดเสื้อได้เลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าถอดเสื้อเดี๋ยวจะโดนเซ็นเซอร์ไงตอนนี้นะครับเลยเวลาทานข้าวของเราซึ่งจริงๆเนี่ยเราตั้งใจจะทานข้าวตอน9โมงตอนเราเลื่อนไปเป็น9โมงครึ่งตอนนี้10โมงครึ่งนะยังไม่ได้ทานข้าวเลยรีบไปทานข้าวก่อนดีกว่าเพราะว่าเราต้องรีบทานและรีบไปเที่ยวต่อกันที่ Sea World นี่มันไม่ได้มีที่ซานดิเอโกอย่างเดียวนะครับมีที่นี่ด้วยไปกันเลยบรรยากาศที่เนี่ยคือเลสวยมากเราก็เลยมามีต้องนั่งนิดนึงก่อนเนาะไม่อยากลุกเลยคนเสิร์ฟสวยมากแอบอินเสิร์ตได้ไหมเดี๋ยวจะพยายามจะแรกเป็นชื่อเอลสันฟีสซึ่งเป็นเหมือนกับว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยคือผมว่าดูจากร้านนี้อาหารมันดูสวยนะคือหมายถึงว่าออกมาแล้วดูแบบมีสีสันแล้วดูคลาสซี่อ่ะคือเป็นอาหารที่ออกมาแล้วดูแบบไม่เละเทะแบบดูสวยงามแล้วก็รสชาติก็ดีด้วยนะครับก็ผมว่าถ้ามาก็แวะมาได้นะที่นี่ถือว่าดีเลยชื่ออะไรครับ Surfer Paradise นี่อยู่แทบอยู่ใต้โรงแรมโซเลยหาง่ายอยู่ใกล้ๆ Mos Burger กับ KFC อย่าเบอร์เดียวเข้าไปตรงนั้นซะก่อนอันนี้คือ Canadian Pancake นะฮะก็คือผู้ชายงงว่าเอ้ยทำไมแพนเค้กเนี่ยมาทานกับเบคอนเหรอบอกโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่อร่อยมากคือเบคอนเนี่ยมันให้ความเค็มแล้วก็พอมาทานคู่กับของหวานเนี่ยมันเข้ากันยังไงไม่รู้คือเบคอนเนี่ยเป็นอย่างเดียวที่มันเข้ามากแล้วก็ไอ้ที่มองเห็นเป็นขาวๆลอยๆอยู่เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะนึกว่าโอ้มันคือวิปครีมหรือเปล่าโอ้อ้วนตายเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมแต่มันเรียกว่าเมเปิลโฟมคือเมเปิลไซรัปนี่แหละแต่เป็นโฟมชิมดูโอ้โหไม่อ้วนแน่นอนอ่ะมันแบบโอ้โหขนลุกอร่อยอ่ะกินแล้วปากหอมเลยชอบมากไม่ได้แบบว่าคุ้มอ้วนอร่อยคุ้มอ้วนใช่โอ้โหมันโอ้โหมันออกเลยอ่ะมันใช่อ่ะหัวอร่อยจริงค่ะอร่อยแบบเอาจานนี้ทิ้งเลยเอาจานใหม่มาขอร้องอ่ะเฮ้ยไม่เคยกินในชีวิตจริงต้องยอมรับเมเปิ้ลโฟมไม่เคยทานเนาะเราควรจะถ่ายรูปนิดนึงนะโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากอ่ะเนี่ยโอ้ยเบคอนหลอนมันเหมือนกับใจจะขาดพี่มันแบ
จะบอกให้ว่าแบบเป็นอาหารเช้าที่แบบครั้งแรกที่ตื่นเต้นอ่ะเพราะว่าปกติคุณผู้ชมครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบทานอาหารเช้าครับเพราะว่ารู้สึกว่าอาหารเช้ามันมีแค่ไข่ครับแล้วก็มีแพนเค้กแล้วก็วาฟเฟิลแบบนี้ครับแล้วก็เต็มที่อยู่เมืองไทยได้กินข้าวต้มรู้สึกมันไม่ได้ตื่นเต้นอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าโว้มันเจ๋งรู้สึกผิดมากอ่ะความอ้วนจะรู้สึกเป็นอะไรอันนี้มันหน้าตาดีมากอ่ะเฮ้ยอันนี้มันแบบอันนี้มันแบบเขาเรียกว่าอาหารหน้าตาแบบคนเสิร์ฟเลยทีเดียวคนเสิร์ฟถ่ายรอบได้ไหมอร่อยจริงอ่ะถ้ามานะคะร้านเอลตันที่เซิร์ฟเวอร์พาราไดส์นะคะต้องห่างนะคะแคนาเดียนผมรู้สึกว่าโปรดิวเซอร์ผมจะใช้ช็อตนี้แน่นอนอ่ะสรุปนะคะมันอร่อยมากถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาร้านเอลตันที่เซิร์ฟเวอร์พาราไดส์นะคะให้สั่งนะคะแคนาเดียนแพนเค้กค่ะอร่อยจริงไม่พูดแล้วได้เวลาทานไม่พูดแล้วพูดมา5รอบเพราะว่ายังไม่เคยมาที่นี่เลยแล้วก็แบบอยากทำหลายอย่างก็เลยเริ่มดูแล้วก็ที่แน่ๆอยากไปเล่นกระเช้าแต่ไม่รู้มันขึ้นยังไงอ่ะนี่แต่ผมขออธิบายนิดนึงก่อนคุณผู้ชมเราเข้ามาที่ SeaWorld เนี่ยคือที่นี่เนี่ยเขามีเหมือนกับว่าเหมือนกับ Park Hopper Ticket ความหมายคือเหมือนกับว่าเราซื้อตั๋วใบเดียวเนี่ยเราสามารถเข้าได้ทั้ง3พาร์คไม่ว่าจะเป็น SeaWorld Movie World นะครับหรือ Wet and Wild ก็คือ3อัน3วันซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าที่เดียวนะมาซื้อกันแบบซื้อที่นี่มันจะมาแบบ80 90เหรียญต่อ1ใบเราเข้าไปในเว็บไซต์นะครับแล้วเราหาซื้อได้ลองเสิร์ชดูมันแค่ประมาณแบบ80เหรียญแต่เข้าได้3พาร์ค3วันหมายความว่าพาร์คนึงเหลือ20กว่าเหรียญแต่พอดีเรามีเวลาแค่2วันนะก็เหมือนกับประมาณ40เหรียญยังไงก็ถูกกว่ามาซื้อข้างนอกดังนั้นเราเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดีๆครับแต่ว่าตอนนี้ค่ะเลือกได้แล้วนะคะใกล้ๆนี่เองนะคะลีจะไปหาสัตว์1ในสัตว์โปรดของลีพอจะรู้มั้ยโฟกัสคืออะไรดอลฟินเนี่ยชัวร์ยังดอลฟินอ่ะสัตว์โปรดแต่ว่าแบบที่ใกล้ที่สุดที่ชอบอีกอันนะคะคือเพนกวินค่ะแล้วมันใกล้ดีก็เลยจะค่อยๆไล่ไปเป็นทีมเพนกวินนะคะไปดูกันค่ะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยมันชิลเพราะอะไรรู้ป่ะง่ายมากเพราะมันเย็น มันเลยชิลลองดูภาพถ้ามันร้อนดิตอนเนี้ย40องศาเงี้ยตายนะครับจริงๆแล้วนะคะเพนกวินก็เป็นสิ่งที่ถ้ามาออสเตรเลียคือถ้ามาออสเตรเลียเนี่ยมันก็จะมีมีโคอามีจิงโจ้ใช่ไหมคะที่ว่ามันเป็นถิ่นของที่นี่อีกอย่างที่ที่นี่เนี่ยเด็ดก็คือเพนกวินเนี่ยแหละค่ะอุ๊ยนี่ไงคะโอ้โหอย่างนี้น้ำใสเลยอ่ะหน้าลงไปไหว้จังเลยอ่ะเพนกวินน่ารักอ่ะชอบคือเพนกวินแต่ละที่แต่ละพันธุ์นะคะมันจะไม่เหมือนกันลองสังเกตดูนะคะอันนี้คือนี่เป็นพันธุ์อะไรอ่ะเยอะไปหมดเลยอ่ะชื่อว่าคิงเพนกวินอีกตัวก็แบบเกนจูคือแต่ละตัวคือเป็นพันธุ์คนละพันธุ์กันน่ารักมันเหมือนเวลามันว่ายน้ำเนี่ยเหมือนมันบินนะมันไม่เห็นมันเหมือนว่ายเลยมันเหมือนนกบินอยู่อ่ะเนี่ยแล้วหุ่นมันเหมือนอะไรหรือป่ะแปลว่าหุ่นมันเหมือนปลาทูน่าป่ะแบบคือไหมหุ่นเหมือนปลาทูน่าคุณชมมันแบบมันดูมีความสุขดีอ่ะมันดูแอโรไดนามิกอ่ะดูดิมันเหมือนปลาทูน่าเลยอ่ะเพนกวินพออยู่ในน้ำมันเหมือนเป็นปลาไปเลยเนาะพออยู่บนบกอย่างนี้ค่ะมันก็จะเหมือนนกเพิ่งเห็นใต้แบบใต้น้ำที่มันแบบว่ายดูชิลเหมือนปลาชัดๆเอาอึหรือว่าอึอันนี้นะฮะก็เป็นอีกพันหนึ่งครับดูจากทรงแล้วน่าจะเป็น Emperor Penguin อุ๊ยน่ารักอ่ะโอ้มันดูสุขภาพดีแล้วก็ขนแบบเงางามดูแบบคงเป็นเพนกวินแบบแฮปปี้อ่ะเนาะแฮปปี้เพนกวินก็ดูสิโอ้สวยมากเลยอ่ะเอาจริงๆนะตั้งแต่ผมเคยไปเที่ยวต่างประเทศมาเนี่ยไม่รู้กี่ประเทศแล้วไปสวนสัตว์มาไม่รู้เยอะแค่ไหนเนี่ยผมไม่เคยเป็นกวินสวยขนาดนี้นะในชีวิตก็อย่างที่บอกนะคะว่าออสเตรเลียเนี่ยมันก็เป็นถิ่นของเพนกวินเหมือนกันและถ้าเรามีโอกาสทริปเนี้ยจะไปขับรถไปดูเพนกวินกันเป็นเพนกวินตัวเล็กแต่เดี๋ยวดูนะคะว่าเวลาพอหรือเปล่าแต่เราจะพยายามไปให้ได้อันนั้นคือที่เมลเบิร์น
ก็จะขับรถไปนิดนึงใช่ไหมคะหรือว่านั่งรถไปยังไม่รู้เอออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพยายามเพราะว่ามันแบบเป็นถิ่นของมันแล้วเพนกวินน่ารักค่ะดูสิโอ้แต่มันขนมันสวยเงางามแบบข้างหลังมันอีกพันนึงนะคะดูมันสุขภาพดีจริงๆนะดูแบบเป็นเพนกวินแบบแล้วมันเล่นกันแบบแฮปปี้เนาะกำลังจะไปทำอะไรค่ะนี่เราจะไปขึ้นอันนี้กันนะคะเดี๋ยวไปดูภาพจากด้านบนของซีเวิร์กันค่ะกระเช้าช้ามากอ่ะให้ดูวิวไงดีแล้วเราจะได้ถ่ายได้ชัดชัดอ๋อนี่ไงเออเอาเริ่มเร็วแล้วเริ่มเร็วแล้วอ๋อนี่เติมเร็วแล้วอ่ะก็เดี๋ยวเล็งเลยดีแล้วขึ้นมาจะได้เล็งนะคะว่าจะไปทำอะไรก่อนจริงๆแล้วเนี่ยพวกซีเวิร์กอะไรพวกเนี้ยมันเหมาะกับการมาดูโชว์ทำไมก็จะมีโชว์ปลาโลมาโชว์นกเออโชว์บ้าบอคอแตกอะไรไปหมดอ่ะแบบปลาวงปลาวานมีไหมเนี่ยตรงเนี้ยปลาโลมาเนี่ยไหนไหนไหนคุณอยู่นี่นี่อยู่นี่กล้องข้ามมานี่นี่เลยด้วยน่ารักนี่ไงว่าอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยปลาตัวนี้เลยอ่ะ อร่อยเหรอหรือไงใช คุณนาตาลีกำลังทานขนมธีมพาร์คขนมลดความอ้วนไม่ผมชอบพูดว่าเชอร์โรสเนี่ยมันเป็นขนมธีมพาร์คเพราะว่าทุกธีมพาร์คทั้งโลกมันต้องขายไม่รู้เพราะอะไรคือทำไมเหรออยู่ว่าเพราะอะไรมันเป็นแบบเหมือนกิมมิคเหมือนมีอะไรให้ตื่นเต้นว่าถ้ามาธีมพาร์คแล้วจะได้ทานอย่างเงี้ยค่ะคิดอย่างนั้นเหรอคิดอย่างนั้นอ๋อโอเคแล้วเมื่อกี้เราสั่งน้ำนะครับแล้วเราขอหลอดเขาบอกไม่มีเราก็บอกเอ้ยทำไมไม่มีหลอดอ่ะเขาบอกว่าอ๋อเพราะว่าเขากลัวว่าหลอดเนี่ยจะไปหล่นใกล้ๆสัตว์และสัตว์กินเข้าไปแล้วก็จะตายหรือถ่ายแบบเหมือนกับหายใจไม่ออกหรืออะไรแบบนี้เออคำตอบเป็นคำตอบที่ดีมากตอบแบบเถียงไม่ได้ตอบแบบเออพูดดีนะเนี่ยเอออะไรอย่างเงี้ยนะไปนี่ดีไหมโพล่าแบร์ไปดูหมีกันต้องทางนี้ป่ะคะเห็นหมีไหมเห็นหมีไหมยังไม่เห็นเดี๋ยวเขาอาจจะเห็นก็ได้ไปทางไหนไปทางนี้สิไม่เห็นหมีเลยหมีเลยอะอะไรกันเนี่ยพี่ซูว่ามันอยู่ไหนคะมันอยู่ในถ้ำเพราะว่ามันอาจจะแบบหลบอยู่อ่ะพูดง่ายแล้วเขาบอกว่าหมีเนี่ยเวลาลงไปใต้น้ำครับตาเนี่ยนะครับมันจะถูกเพรสเชอร์มั้งแฟลตลงไปพอแฟลตลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนกับแว่นขยายแล้วทำให้มันเนี่ยสามารถแว่นขยายในน้ำดังนั้นเนี่ยมันสามารถเห็นได้ดีในน้ำมากกว่าบนบกด้วยซ้ำเท่นะเนี่ยเขาเอาหมีไปโชว์ตัวที่ประเทศอื่นแน่ๆเลยแล้วก็เนียนๆบอกว่ามีหมีอยู่แล้วพอเราไม่เห็นก็บอกว่ามันอยู่ในถ้ำอันนี้คือเรรีฟนะครับก็เป็นที่อยู่ของสติงเรย์นะครับจับได้ด้วยนะมันสูงไปเขาบอกว่าให้จับเบาๆแล้วก็อย่าจับหัวหรือหางให้จับตรงกลางๆตัวค่ะมีอะไรใหญ่มากโหใหญ่ว่ะใหญ่โอ้โหใหญ่มากมันจะลื่นๆอะค่ะแต่ตัวนี้น่าจะชอบคนอุ้ยขึ้นมาอีกแล้วตัวนี้น่ารักจังเลยอะเหมือนมันชอบให้เล่นอะตัวนี้มันชอบให้เล่นมาหลายรอบมากดูดิเจ๋งอะถึงชาร์คเบย์แล้วค่ะแล้วก็โหเฮงมากเพราะว่าเดินมาปุ๊บนะคะคือเขาจะมีเป็นแบบเรือที่ข้างใต้เนี่ยเป็นกระจกแล้วก็ออกตอนบ่ายโมงพอดีของรอบนี้แล้วตอนนี้คือทันพอดีค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือนะคะที่ข้างล่างเป็นกระจกมองเห็นฉลามกันค่ะคนละ10เหรียญก็คือคนละประมาณ260บาท Thank you เจอคนสวยแล้วชอบเหลือเกินเข้ามานั่งถามชื่อ
เราด้วยไม่รู้จะเอาไปทำอะไรจริงๆถ้าเกิดถามชื่อก็น่าจะขอเบอร์ไปด้วยเลยจะได้จบอีโมงอีเมลนะฮะให้ขอให้เสร็จไปเลยแล้วก็อันนี้เนี่ยแนะนำคุณผู้ชมใครมาสามารถเอากล้องพวกแบบ GoPro หรืออะไรพวกนี้ที่ชอบถ่ายใต้น้ำเอามือแย่ลงไปได้เลยนะครับไม่เป็นไรเขาไม่ว่าฉลามเยอะดีเอาลงไปอาจจะไม่ได้มือคืนมานี่เรานึกว่าหินไม่เป็นไรหรอนอนอยู่นี่ส่วนตรงนี้นะคะนอนอยู่ตรงข้างหน้าเลยนะคะอันนี้คือกระเป๋าไม่ใช่ปลาเก๋าเห็นกันชัดว่ามันคือกระเป๋าปลาเก๋าแหมมันเก๋าไหมดูตรงนี้เลยปลาเก๋าลายจุดด้วยนะฮะอร่อยด้วยอันนี้หิวหรือเปล่าพี่ฟุ๊กตอนนี้เวลาไปทอดแบบกรอบๆนะฮะแล้วก็ราดพริกโอ้โหที่บ้านคุณญาติเมื่อก่อนคุณญาติทำอร่อยมากเลยผู้ชมที่เห็นว่ามันลอดใต้ท่อเมื่อกี้คือมันไม่ได้ติดหรืออะไรนะแต่มันกำลังทำความสะอาดตัวเองให้หล่อๆให้กระดองแบบสะอาดโดยการไปขูดท่อไปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อทำความสะอาดกระดองตัวเองตอนนี้เนี่ยใกล้ถึงเวลาโชว์แล้วครับคุณผู้ชมมันเริ่มที่บ่ายโมงครึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยบ่ายโมงยี่สิบแล้วอยู่หน้าสุดเลยครับเราจะต้องรีบเดินไปหรือไม่ก็ต้องกระเช้าไม่ทันแล้วล่ะต้องเดินครับทางเดียวครับโอเคจริงๆพวกเราชอบเล่นแบบนี้เนาะแต่ว่าคือมันลำบากคุณผู้ชมเพราะว่าผมเนี่ยเล่นพวกนี้ทีไรเก่งมากได้ตุ๊กตากลับไปเป็นสิบยี่สิบตัวเนี่ยคือมันขนไม่ได้ไงคือปัญหาคือตรงนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การเล่นหรือการจ่ายเงินมันได้อยู่แล้วที่เราจะไปดูคือโชว์เจ็ตสกีนั่นเองซึ่งนี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เนี่ยเจ็ตสกีเขาเริ่มเรียกคนแล้วมีการโชว์นึกถึงพี่เจเจตลินยังไงไม่รู้กับพี่เปิ้ลนาครตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะไปขึ้นอะควาดักทัวร์ซึ่งก็คือเรือสะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยหรือว่าเรือนั่นเองรถหรือรถสะเทินน้ำรถหรือเรือสะเทินน้ำสะเทินบกไม่รู้มันเรียกอะไรดีคือมันจะเป็น1ชั่วโมงนะครับประมาณ30เหรียญประมาณ40เหรียญตีสัก 1,000 บาทไม่เกินนี้ก็ทำอะไรสนุกน่าจะสนุกดีแล้วก็ชิลๆครับเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาฝากว่าจริงๆตื่นเต้นนะเนี่ยเพราะว่าจะขึ้นหลายทีแล้วเนาะแล้วก็ทำไมไม่รู้ไม่ได้ขึ้นสักทีค่ะก็คือในชีวิตยังไม่ได้เคยขึ้นเลยทั้งๆที่มันมีอยู่ในหลายประเทศวันนี้แหละจะได้ขึ้นมันที่แรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมเหมือนว่ามีฟิลได้ไปขึ้นพร้อมเราด้วยค่ะผมขึ้นหลายทีละอ้าวใหญ่มากเลยอ่ะในฟีลลิ่งมันดูจะเล็กกว่านี้นะครับไหนบอกเคยขึ้นหลายครั้งแล้วไงเคยขึ้นนานแล้วจำไม่ได้ผมชอบมากเลยอากาศคือข้อดีของที่นี่นะคะโกโคสแล้วก็โดยเฉพาะตรงแอเรียเนี้ยคือทะเลมันแบบหาดมันยาวมากแล้วแบบคลื่นมันจะขาวพอมองไปมันก็จะแบบสบายตาอะแล้วคนก็ทำกิจกรรมทางน้ำกันเยอะมันก็ดูแบบสนุกแล้วก็ชิลไปในตัวด้วยเป็นไงคะพี่ปุ๊กนั่งโพสตอนนี้หนาวไหม
มจะหลับถ้ามันโยก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 คือเขาบอกว่าที่มันโยกเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีซัสเพนชั่นคือมันไม่มีสปริงครับพูดง่ายๆแต่ถ้าลงน้ำแล้วจะไม่โยกแบบนี้ละคลื่นจะโยกแทนตอนนี้เริ่มเครียดว่าถ้าเกิดว่ารองเท้าเนี่ยจะหนาวขนาดไหนเนี่ยเพราะว่าขนาดตรงนี้ยังหนาวเลยค่ะสวยเลยอ่ะแล้วก็น่าเดินเล่นแล้วก็มีรถไฟอย่างที่เห็นใช่มีกึ่งกลางอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมคงเห็นภาพหมดอยู่ใกล้ๆรับทัวร์เฮ้ยจริงๆเราน่าจะเอาไอ้นี่มานะอะไรคะไอ้กันอ่ะทำไมอ่ะเพราะเดี๋ยวรถไฟชนกันโหเล่นมุกอะไรเนี่ยหลายทีแล้วนะวันนี้ไฟไม่เป็นเลยเดียวเท่ดีอ่ะรถไฟสวนกันมันเงียบด้วยครับเป็นรถรางไปใช้ไฟฟ้ามันเลยเงียบไร้มลภาวะสีเสาร์หน้าเราจะพาผู้ชมไปขึ้นบอลลูนที่ออสเตรเลียกันจะเจ๋งกว่าที่เซาท์แอฟริกาและที่โมร็อกโกหรือเปล่าต้องติดตามชมนี้เที่ยวกันวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับต่างเรื่องเนื้อแล้วก็เรื่องไวน์แต่เรื่องไวน์เราออกอากาศไม่ได้แต่เราก็กินแต่เราแค่ไม่เอาออกมอวัวที่นี่เขาสำเนียงอีกแบบนึงเขาเรียกปูต้องเริ่มแล้วครับต้องเริ่มแล้วต้องขึ้นเองได้นะครับถ้าขึ้นเองไม่ได้คือแม่ขึ้นคือผมแค่จะบอกคุณผู้ชมว่าอันนี้เหมือนจะช่วยทำให้ยุ่งFinish, yeah? Okay.